ครับแล้วก็จะเป็นคันนี้นี่เองที่จะปล่อยเป็นคันที่2ของวันนี้นะครับโดยรถคันนี้ก็แจ้งขายไปเรียบร้อยแล้วก็เป็น FC ของพี่ตายเองเออแต่เป็นลูกค้าพี่นิก อ่ะโอเคครับโดยรุ่นนี้นะครับที่เราเห็นก็จะเป็นเจ้าตัวCAP 4 Highlander 1.9 เกรด LDA สีบรอนเงินนั่นเองราคาเงินสดของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ 825,000 บาทนะครับ825,000 บาทเราได้อะไรจากเขาบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าอันดับแรกเลยเราก็ดูด้านหน้านะครับก็มีการออกแบบให้สวยๆดูแบบนี้เลยก็กระจังหน้านะครับของเขาก็จะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมนั่นเองแล้วก็ไฟหน้าของเขานะครับก็จะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบ Isuzu Vision by LED ไฟสูงไฟต่ำก็จะอยู่ในหลอดเดียวกันนะครับนี่ไฟเดย์ไลท์มีมาให้นะครับตรงนี้แล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับเกรด LDA เขาก็จะเป็นเอ้ยไอ้คันนี้ไม่ใช่เป็นตัว LDA ขอแก้นะครับจะเป็นเจ้าตัวเกรด Z เออเมื่อกี้เดินมาดูท้ายเนี่ยตาลายเป็นคนที่สายตาสั้นนะครับแก่แล้วแต่ไม่ใส่แว่นแล้วก็ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ชีวิตวันๆอยู่แต่การคาดเดาชอบมากคันนี้อ้าวมาแก้ก่อนเออครับคันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัว CAP 4 Highlander 1.9 เกรด Z นั่นเองแต่พี่ต่ายไม่แน่ใจว่าเป็นเกียร์อัตโนมัติหรือว่าเกียร์ธรรมดานะครับเอาเป็นว่าถ้าเป็นเกียร์ธรรมดา 882,000 บาทถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับราคา 917,000 บาทนั่นเองบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมน้องเขาดูแคะๆเดี๋ยวเราไปดูกันทำไมถึงแคะๆระบบความปลอดภัยที่ให้มาในตัวเกรด Z นะครับก็ ABS มีมาให้ถุงลมนิรภัยคู่หน้าแล้วก็ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันนะครับระบบที่ช่วยอำนวยสะดวกครับระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายเออก็จะเป็นเจ้าตัว Cruise Control มีมาให้เช่นเดียวกันเนาะครับก็ทีนี้นะครับคันนี้คันของพี่เน็กที่พี่ต่ายจะถ่ายให้ดูก็คือเขาจะเป็นเจ้าตัวยีราฟแคระนั่นเองนี่ก็ต้องบอกว่าสวยมากๆนะครับสีบอลเงินที่แต่งเนี่ยโอ้โหอันนี้พี่ต่ายลืมถามนะว่าโดดหน้ากี่นิ้วหลังกี่นิ้วก็เดี๋ยวจะถามแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปตอบกันในคอมเมนต์ละกันแต่พวกเบอร์ยางเบอร์อะไรเดี๋ยวจะพาดูนะครับก็ต้องบอกว่าสไตล์นะครับสำหรับวัยรุ่นที่ชอบซิ่งๆแบบนี้ก็ถือว่าโอ้โหสุดครับสวยเลยสวยเลยตัวนี้บางคนบอกว่าไอ้หัวร้านมันเป็นอะไรมันพูดติดๆกับขาดแต่เช้าเลยก็ไม่ต้องแปลกใจปกติมันก็ไม่เคยพูดดีอยู่แล้วแหละพูดตามมีตามเกิดนี่อ่ะครับก็บันไดข้างนะครับของเจ้าตัวเกรด Z เขาก็จะมีมาให้นะนี่แล้วก็ทีนี้เดี๋ยวพี่ต่ายพาไปดูเจ้ายางของเขานิดนึงว่าเขาใช้ยางเบอร์ไหนอะไรยังไงโอ้โหตัวนี้ล้นไหมก็จะดูไม่ผิดเมื่อกี้สองโอ้โหโอ้โหถ้าดูอย่างเงี้ยเออยางนี่คือสเปคเดิมเลยนะแม็ก18สเปคเดิมก็คือเหมือนเอาแม็กเดิมมาโหลดเลยนะนี่ก็บางคนบอกว่าพี่ต่ายถ้าใส่สเปคเนี้ยมันจะติดซุ้มไหมเวลาเลี้ยวอันนี้ก็ไม่ติดนะครับเป็นมีคำตอบแล้วก็คือแม็กเนี่ยเปลี่ยนจาก18เดิมเป็น18ซิ่งเออเนี่ยก็จะมีครอบดุมล้อมาให้แล้วก็ครอบคาลิปเปอร์นะครับน็อตสีน้ำเงินแล้วก็ปลอกกันสั่นอะไรมีมาให้เรียบร้อยแล้วคันเนี้ยที่สำคัญใช้สเปคเดิมเลยนะเป็น18เบอร์ยางใช้265 60 18เท่ากับสเปคเดิมเลยเนี่ยบางคนบอกว่าทำเจ้ายีราฟแคะถ้าใช้ยาง60เลี้ยวติดซุ้มไม่เวลาโหลดอันนี้คือเขาลองมาแล้วแสดงว่าไม่ติดสวยครับสวยสีบอลเงินนั่นด้วยตัวไฮสัญลักษณ์ไฮแลนเดอร์นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองแล้วก็กระจกของเจ้าตัวเกรด Z นะครับเจ้าตัวเกรด Z เนี่ยเขาพับด้วยไฟฟ้านะอย่าไปหาพับมือเล่นเด้อได้เสียตังค์โดยใช่เหตุนะบันไดข้างโอ้สวยสวยมากๆครับสวยมากๆนี่แล้วก็ตัวนี้จานรองมือเปิดนะครับ Epinex มันก็ติดให้เรียบร้อยขอบมือจับก็จะเป็นสีโครเมียมนั่นเองอันนี้ถึงจะเป็น FC พี่ต่ายนะครับก็
ไม่ได้มีสติกเกอร์ติดให้นะเพราะว่าเป็นลูกค้าอีพีเน็กไม่อยากข้ามหน้าข้ามตามันคำแรกที่มันเจอนะครับมึงไม่ต้องเอารถกูไปถ่ายเลยนี่ มีห่วงด้วย นี่ไม่เป็นไรเราถ่ายคนอื่นอยากดูเราก็ถ่ายให้ดู ทีนี้เราไปดูไอ้ตัวด้านหลังแม็กก็ใช้เท่ากันนั่นแหละครับก็ยางเป็นยางเบอร์เดียวกันเลยแต่พี่ต่ายไม่แน่ใจว่าเขาโหลดมากี่นิ้วอันนี้4นิ้วมั้ง4นิ้วสอดอันนี้อันนี้จริงเวลาโหลดเขาไม่ได้นับเป็นนิ้วอย่างนี้นะอันนี้พี่ต่ายลองให้ดูเฉยๆว่าไอ้เนี่ยมันประมาณ4นิ้วสอดได้เนี่ยห่างนิดนึง4นิ้วครึ่งประมาณเนี้ยเดี๋ยวข้างหน้าไปดูว่ามันกี่นิ้วเผื่อใครจะไปดูไงเผื่อใครจะไปทำจะได้บอกเขาว่าให้เหลือประมาณไอเนี่ย4นิ้วพอดีเลยข้างหลังก็เหลือประมาณ4นิ้วครึ่งเนี่ยข้างหน้าโหลดเหลือ4นิ้วนะ4นิ้ว4นิ้วพี่ตายนะข้างหลังโหลดช่องว่างกี่เหลือประมาณ4นิ้ว4นิ้วครึ่งประมาณเนี้ยเนี่ยเบอร์ยางก็เป็นเบอร์ยางตัวเดียวกันก็จะเป็น2 6 5 6 10 18ไอ้ตัวด้านหน้าก็คงจะเป็นใช้สตัดปรับเกียร์เอานะครับไอ้ตัวด้านหลังนี่ก็ต้องใส่จะต้องมีการดัดแหนบมั้งไม่ล้นนะครับไอ้แม็กไลน์นี้น่ะคือมันจะมีให้เลือกนะ 9.5 หน้าหลังเลยเดี๋ยวเรารีบถ่ายรีบดูก่อนที่มันจะมาลูกค้าไม่ใช่อะไรแต่มันนี่ตัวดีมี FC ถามมานี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัว4ประตูแหนบกี่แผ่นแหนบ3แผ่นนะครับสวยมากๆไฟท้ายของเจ้าตัวเกรด Z นะครับโอ้โหเฮ้ย ZP ด้วยมึงเอ้ย ตั้งแต่เห็นก็แต่งนี่ผิดใหญ่ผิดน้อยเลยอ้าวมาทีนี้เจ้าตัว ZP ตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูก่อนดีกว่าให้มันชัวร์เฮ้ยเกียร์ออโต้ด้วยเออเอาทีนี้เอาใหม่คันนี้นะต้องบอกว่าเอา ZP มาทำเลยนะคันนี้ราคาเงินสดอยู่ที่ 990,000 บาทนะครับก็ระบบความปลอดภัยเพิ่มจากพี่ต่ายก็ตามที่พี่ต่ายพูดไปเลยนะครับเมื่อกี้แต่ราคานะครับเป็นตัวเกียร์อัตโนมัติราคา 990,000 บาทโอ้อันนี้ชุดใหญ่มีหน้าอีเทนเอ็กมันถึงห่วงไม่อยากให้ถ่ายรถมันแพงนี่เองรถลูกค้านะก็ที่เพิ่มมานะครับนอกจากคูลคอนโทรลก็จะเป็นเบาะนั่งของเขาเนี่ยปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางนะของคนขับนะครับแล้วก็กุญแจนะครับก็จะเป็นกุญแจพุทสตาร์ทมีหน้าจอให้9นิ้วแล้วก็มีระบบนำทางให้นี่กันชนท้ายของเขานะครับกันชนท้ายนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นกันชนท้ายแบบบิวอินนะครับนี่เนี่ยอันที่จริงอ่ะเดินมาดูตัวนี้ก่อนแล้วค่อยไปพูดก็ได้เนาะรีบไงเพราะเหลืออีกคันนึงยังไม่ได้ถ่ายนะครับไฟท้ายของเจ้าตัว ZP คันนี้ก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับแล้วก็ที่สำคัญพี่ต่ายชอบมากๆเลยก็คือเขามีกล้องมองหลังนั่นเองกล้องมองหลังตัวนี้นะครับจะมาคู่กับมือจับแบบพรีเมียมนี่แล้วก็ทำงานคู่กับหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ถึง9นิ้วนะสวยครับสวยยินดีขอแสดงความยินดีด้วยนะครับก็ขอให้รวยเฮงๆนะครับทั้งคันเจ้าตัวน้องออนิวมิวเอ็กคันแดงแล้วก็เจ้ายีราฟแคะคันนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ต่ายไปต่ายคันของพี่ต่ายก่อนเดี๋ยวไปดูกันพี่ต่ายปล่อยคันไหน